ฉันเกิดมาไม่ใช่เพื่อเป็นทุกข์และไม่ทำใครเป็นทุกข์ทุกสถานแต่เกิดมาสร้างโลกนี้งามตระการเป็นวิมานในเมืองคนย่นแล้วเย็นขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นบรมครูแห่งมวลหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพร้อมด้วยพระธรรมและเหล่าพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวขอน้อมระลึกนึกถึงพระคุณและขอโอกาสพระธรรมมงคลยานหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลผู้เป็นพระอาจารย์อบรมสั่งสอนขอถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกผู้ร่วมปฏิบัติธรรมผู้ร่วมวัฏสงสารขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระศาสนาจงบังเกิดมีแด่ศรัทธาสาธุชนผู้รับฟังรายการบรรลือธรรมณโอกาสนี้ซึ่งในเทปนี้เป็นเทปพิเศษปารภเหตุที่พระคุณเจ้าทั้งหลายคณะพระธรรมวิทยากรวัฒนมงคลสถาบันพลังจิตานุภาพศูนย์ฝึกสมาธิวิริยานุภาพได้เดินทางมาอบรมยุวสาสมาธินอกสถานที่ที่วัดลานแซะอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งโอกาสดีที่นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงได้เข้าร่วมอบรมจำนวน200คน200ชีวิตซึ่งมีพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ผู้เดินทางมาจากกรุงเทพพระมหานครจำนวน8รูปโอกาสนี้ได้มีท่านดร.วินัยบัวประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงมาเป็นประธานเปิดในวันแรกซึ่งถ้ากล่าวด้วยความประทับใจรู้สึกประทับใจนักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุงเป็นอย่างยิ่งเพราะข้อที่หนึ่งเป็นคนรู้จักพูดรู้จักจาเป็นคนรู้จักปฏิบัติเมื่อเล่นนักเรียนยุวสาเล่นจริงเมื่อปฏิบัติยุวสาทุกคนปฏิบัติจริงซึ่งวันนี้เป็นวันคืนสุดท้ายคือวันที่สองพรุ่งนี้คณะพระธรรมวิทยากรก็จะได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วก็คณะลูกศิษย์ยุวสาสมาธิก็จะกลับที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อทำหน้าที่ของตนเองในแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คณะครูบาอาจารย์พระธรรมวิทยากรจากวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาเพื่อมาอบรมสมาธิซึ่งเป็นเรื่องที่ในสมัยโบราณเป็นเรื่องที่ปกปิดไม่นำมาสอนไม่นำมาบอกครูบาอาจารย์จะสอนวิชาสมาธิชนิดนี้แบบนี้แก่คณะลูกศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดเท่านั้นแต่วันนี้ได้มาทำการปักมั่นลงในดินแดนปักใต้ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความสงบความร่มเย็นโดยเฉพาะจังหวัดพัทลุงนั้นเป็นจังหวัดของนักปราชญ์เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเจ้าคุณพระพรหมมังคลายานพระพรหมมังคลาจารย์หรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ปัญญานันทภิกขุอดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสิตที่อยู่จังหวัดนนทบุรีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นสิ่งที่เชื่อและปักใจเชื่อมาโดยตลอดว่าคนพัทลุงเป็นคนดีวันนี้ได้มาสัมผัสด้วยตัวได้มาเห็นด้วยตาได้มาได้ยินด้วยหูได้มาสัมผัสได้มารู้ด้วยการกระทำจึงทราบว่าสิ่งที่ได้รับรู้รับทราบมานั้นล้วนแต่เป็นความจริงซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีและถือว่าเป็นช่วงดีระยะดีเวลาดีเพราะที่จังหวัดพัทลุงเรามีสถาบันพลังจิตานุภาพที่วัดโคกคีรีและก็มีคณะครูสมาธิอาจารย์ยศาสมาธิในเขตภาคใต้ได้มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจร่วมทุนทรัพย์กันเพื่ออบรมเยาวชนปลูกฝังวิชาสมาธิให้กับเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติเป็นคนดีของพระศาสนาและเป็นคนดีของสถาบันพระมหากษัตริย์เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ผ่านโลกนี้มาแต่ไม่ใช่เจ้าของของโลกใบนี้คนที่เป็นเจ้าของโลกใบนี้ก็คือเยาวชนคนทั้งหลายพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมโกษาจารย์หลวงปู่พุทธทาสท่านเคยบอกว่าศีลธรรมเยาวชนไม่กลับมาโลกาจะวินาศฉะนั้นวันนี้เราจึงมาสร้างศีลธรรมให้กับเยาวชนเราจึงมาปลูกฝังวิชาสมาธิให้กับเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานที่ยากแต่เมื่อทำแล้วรู้สึกว่าประทับใจทำแล้วรู้สึกหายเหนื่อยเพราะเชื่อเสมอว่าสิ่งยากมันท้าทายแต่ทำได้เราภูมิใจครับฝากถึงลูกศิษย์โรงเรียนสตรีพัทลุงทุกท่านทุกคนที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้ถือว่าพระอาจารย์ประทับใจ
ประทับใจในสิ่งที่พวกเธอกระทำประทับใจในกรรมที่พวกเธอปฏิบัติและประทับใจในสิ่งที่พวกเธอแสดงออกมาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการฉะนั้นฝากเธอทั้งหลายว่าจงเป็นบุคคลผู้รักษาความดีเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มและก็ฝากไปยังคณะแฟนรายการบรรลือธรรมที่อยู่ทางบ้านที่รับฟังทางโทรทัศน์วิทยุตู้เย็นพัดลมและแอร์คอนดิชันทุกท่านทุกคนว่าการสร้างศีลธรรมแก่เยาวชนการสร้างสรรค์โลกนี้ให้ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมนั้นล้วนแต่เป็นงานที่ลำบากแต่ว่าดอกผลที่ได้มาล้วนแต่คุ้มค่าเพราะว่าถ้าเยาวชนเป็นผู้มีศีลธรรมเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องธรรมะประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะอยู่ด้วยความมั่นคงด้วยความร่มเย็นปกติและเป็นสุขฉะนั้นฝากท่านทั้งหลายว่าเราสนับสนุนได้ทั้งทรัพย์สนับสนุนได้ทั้งแรงใจสนับสนุนได้ทั้งแรงสติกำลังและปัญญาฝากทุกท่านทุกคนว่างานนี้เป็นงานใหญ่ที่เราทุกคนต้องมาร่วมกันครับฉะนั้นก็ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแด่คณะท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนแล้วก็ตุ๊กตาสองข้างที่อยู่ตรงนี้นะครับมาจากโรงเรียนสตรีพัทลุงครับฉะนั้นก็โรงเรียนสตรีพัทลุงนี่ชื่อเป็นโรงเรียนสตรีครับแต่ที่นั่งสองข้างเนี่ยเป็นบุรุษทั้งสิ้นเลยครับแต่ก็ถือว่าร่วมด้วยช่วยกันครับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มารู้จักวิธีการประพฤติปฏิบัติสมาธิอย่างถูกต้องถูกวิธีถูกการถูกเวลาขอความสุขสวัสดีและกุศลทั้งปวงจงบังเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ติดตามทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
ผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้รายการบรรลือธรรมก็อบรมหลักสูตรโยคะสมาธินะที่ภาคใต้เรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่คณะพระธรรมวิทยากรของเราได้เดินทางลงมาอบรมหลักสูตรโยคะสมาธิที่ภาคใต้นั่นก็คือจังหวัดพัทลุงนั่นเองโรงเรียนสตรีพัทลุงนะครับก็มีนักเรียน200กว่าคนนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมนะหลักสูตรยุวศาสมาธิของคณะพระธรรมวิทยากรจากสถาบันพลังจิตอนุภาพวัฒนธรรมมงคลกรุงเทพมหานครซึ่งหลักสูตรยุวศาสมาธินี้ก็เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญเน้นในการพัฒนาเยาวชนนะครับเน้นในการนำสมาธิลงสู่เยาวชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็หลักสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมงคลญาณอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลท่านก็ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนนะโดยเอาสมาธิเนี่ยโดยนำสมาธิเป็นเครื่องอยู่หรือว่าเป็นเครื่องพัฒนาจิตใจของเขานะครับให้มีคุณธรรมสมวัยนะอันยังจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีเหตุมีผลสูงมากนะครับดังนั้นหลักสูตรนี้จะเผยแพร่ไปทั่วโลกหรือว่าเผยแพร่ไปทั่วประเทศได้ก็ต้องอาศัยครูสมาธิอาศัยอาจารย์ศาสนาสมาธิที่อยู่ตามต่างจังหวัดต่างๆสาขาต่างๆของประเทศไทยนะครับซึ่งยุวศาสมาธิโรงเรียนสตรีพัทลุงแห่งนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือหรือว่ารับการประสานงานดำเนินงานโดยสาขา104นะครับหรือ104เนี่ยวัดโคกคีรีอาจารย์วิลาพันธ์นะครับแล้วก็อาจารย์แมวเป็นผู้ที่ประสานงานดูแลหลักสูตรนี้แล้วก็สาขานี้ด้วย
และที่สำคัญที่สุดนะครับที่ขาดที่จะไม่เอ่ยถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือท่านพระครูศาสนกิจจาธรหรือท่านเป็นเจ้าวาดนะหลวงพ่อเจ้าวาดอยู่วัดลานแซะแห่งนี้นะครับได้เอื้ออำนวยเรียกว่าได้เมตตาในเรื่องของอาคารสถานที่ในการฝึกอบรมยุวสาสมาธิในครั้งนี้ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่สนจิตสนใจหรือว่าโรงเรียนต่างๆนะครับที่มีความสนจิตสนใจอยากจะนำหลักสูตรยุวสาสมาธิลงไปยังโรงเรียนของท่านเนี่ยลูกศิษย์ของท่านเนี่ยก็ติดต่อสอบถามมาที่อาตมาภาพได้นะครับอาตมาภาพก็จะจัดสรรเวลาลงให้ซึ่งปีนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าหมดแล้วเต็มหมดแล้วนะครับต้องรอเป็นปีหน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับยุวสาสมาธิปีหน้าเท่านั้นนะครับนะยุวสาสมาธิเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือเป็นสมาธิสำหรับเยาวชนนะครับเน้นสมาธิสำหรับเยาวชนแล้วก็เป็นสมาธิที่ไม่นานไม่มากพอดีสำหรับเยาวชนนะครับไม่หนักนะไม่หนักเอาพอดีนะครับซึ่งค่ายต่างๆที่เราสังเกตเห็นนี่ก็จะเป็นค่ายคุณธรรมทั่วไปนะครับแต่ว่าค่ายยุวสาสมาธิของเราก็ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับจุดยืนของเราก็คือสมาธินะครับสมาธิสำหรับเยาวชนนะส่วนกิจกรรมต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเสริมนะครับกิจกรรมหลักของเราก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิเช้ากลางวันเย็นนะไม่ให้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิเนี่ยทุกท่านทุกคนนะครับหวังว่ายุวสาสมาธิจะไปทั่วประเทศนะครับไปทั่วประเทศก็ต้องอาศัยนี่แหละกำลังขุนพลที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลสาขาไม่ว่าจะเป็นครูสมาธิไม่ว่าจะเป็นคณะพระธรรมวิทยากรกับบรือธรรมในเทปนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับชาวชนญาติโยมทุกท่านทุกคนนะครับขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายในโอกาสนี้เทอญเจริญพร